สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูตารางคะแนนระดับล่าสุดของวอลเลย์บอลหญิงวีลีกญี่ปุ่นนะครับในฤดูกาลนี้22-23ครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอันดับเกิดขึ้นหลังจากที่จบแมตช์การแข่งขันนะครับนัดที่22สโมสรของสาวไทยเรานะครับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเล่นดีมากๆเลยทีเดียวสาวๆก็เล่นได้อย่างน่าประทับใจให้แก่ทีมเลยนะครับแล้วก็ช่วยทีมได้ดีมากเลยทีเดียวครับมีโอกาสสูงเลยที่ทั้ง4คนเนี่ยแนนเตยบีมและโมเมนครับจะโดนทางสโมสรต้นสังกัดยื่นข้อเสนอต่อสัญญาในลีกปีหน้าแต่อย่างใดนั้นนะครับเราก็ต้องรอดูแล้วก็รอติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดของวอลเลย์บอลกันต่อไปนะครับเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาดูตารางคะแนนและอันดับล่าสุดในตอนนี้กันเลยดีกว่าของวอลเลย์บอลหญิงวีลีกญี่ปุ่นนะครับในฤดูกาลนี้หลังจากที่จบนัดที่2จะเป็นตามนี้เลยนะครับอันดับที่1ตอนนี้เป็น JT Marvelous ของแนนทัดดาวนึกแจ้งแข่งแล้ว22นัดชนะ17แพ้5มี50แต้มครับก็คือเป็นจ่าฝูงนะครับในตอนนี้สำหรับทีม JT นะครับตอนนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงมากเลยทีเดียวแนนทัดดาวเราก็คือทุบกระจายเลยนะครับและก็คาสตาโลเนี่ยต่างชาติจากอเมริกานี่ถือว่าแบกทีมมากเลยทีเดียวครับอันดับ2ตอนนี้เป็นโทเรเอโรของมายูอิชิกาวะแข่งไปแล้ว22นัดชนะ16แพ้6มี46แต้มทีมนี้ถือว่ามีดาวรุ่งพุ่งแรงเยอะมากเลยนะครับอันดับที่3เป็นไซตามะไอโกเมดิสนะครับของจาจ้านักวอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์แข่งไปแล้ว21นัดชนะ15แพ้6มี43แต้มสำหรับไอโกเมดิสนะครับในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่มาแรงแซงโค้งเลยทีเดียวครับก็คือแซงทั้ง NEC แล้วก็ฮิซามิสึสปริงขึ้นมาอันดับที่3แล้วนะครับล่าสุดสำหรับไอโกเมดิสถือว่าเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวอันดับ4ตอนนี้เป็นฮิซามิสึสปริงของ HE นะครับซึ่งเป็นแชมป์เก่าตอนนี้ก็แข่งไปแล้ว22นัดชนะ15แพ้7มี43แต้มเช่นเดียวกันครับอันดับที่5เป็น NDC Red Rocket ของซารินาโคกะตอนนี้ก็รั้งอันดับที่5นะครับแข่งไปแล้ว22นัดชนะ14แพ้8มี45แต้ม NDC นี่ก็เป็นทีมของซารินาโคกะกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นนะครับต่อไปอันดับที่6เป็น Toyota Auto Body Quincy ของเทหะเทยะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเรานะครับนี่ก็แข่งไปแล้ว22นัดชนะ11แพ้11มี30แต้ม Toyota ก็รั้งอันดับที่67เป็นฮิตาชิครับแข่ง22ชนะ10แพ้12มี29แต้ม8เป็นเดนโซนะครับแข่งไป22นัดชนะ9แพ้13มี28 9เป็น PFU Bukat ของทันเดทันทุยนักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามตอนนี้ก็แข่งไป22นัดชนะ9แพ้13มี28แต้มเช่นเดียวกัน10เป็นคุโรเบะอากาเฟรินะครับของบีมพิพิยาโกกรัมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราซึ่งเล่นในตำแหน่งบีหลังตอนนี้บีมก็พาทีมรั้งอันดับที่10แซงโอกายาม่าแล้วนะครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ8แพ้13มี22แต้มต่อไปอันดับที่11และ12นะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมที่เสี่ยงตกชั้นสูงแล้วก็เป็นทีมที่ต้องหนีเอาตัวรอดในทุกๆนัดเลยนะครับอันดับที่11เป็นโอกายาม่าซีเกิลของโมเมแล้วก็มิยาชิตะแข่งไปแล้ว22นัดชนะ5แพ้17มี18แต้มครับแล้วก็อันดับสุดท้ายในตอนนี้เป็นฮิเมจิวิกตอรีน่านะครับของคาราเต้พลัสตอนนี้ก็แข่งไปแล้ว22นัดชนะ2แพ้20มี11แต้มครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นตารางคะแนนและก็อันดับล่าสุดในตอนนี้นะครับของวอลเลย์บอลหญิงวีลีกญี่ปุ่นหลังจบนัดที่22จะเป็นตามนี้เลยนะครับในตอนนี้สรุปนะครับอันดับ1ตอนนี้เป็น JT Marvelous 2 Toray Aero 3 Saitama Aigo Medis 4 Hisami Suspeng แชมป์เก่า5 NEC Red Rocket 6 Toyota Auto Body Quincy 7 Hitachi 8 Denso 9 PFU Blue Cat 10 Kurobe Akaferi11โอกายาม่าซีกัลและ12นะครับฮิเมจิของพลัสครับจะเป็นตามนี้เลยสำหรับวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นนะครับในสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็มี6คู่เลยทีเดียวนะครับก็ต้องรอเชียร์และรอดูกันได้เลยนะครับเชื่อว่าสนุกแล้วก็มันทุกคู่อย่างแน่นอนเดี๋ยวตารางแข่งหรือว่าโปรแกรมการแข่งขันนะครับผมจะมาอัปเดตให้แฟนๆได้รับรู้กันอีกทีในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ